มาเข้าฝันอีกนั่มไปบ้านมึงที่ว่าให้ซ้อยเอาขึ้นแน่ว่าซั่นบ้ามันแม่นจริงบ่เว้ยว่าซั่นดอกจริงนะตาว่าซั่นหลานน่ะบ่ฮู้ว่ามันเป็นร่างส่งมันเป็นหลานพระแม่ธรณีก็เลยมาหนูจะนั่งทางในหนูทำได้เหรอว่าซั่นได้ตาได้เว้ยมาจริงๆนะตาเขาอยู่ตรงนั้นแล้วว่าซั่นโหมันก็มานัดมือนัดเบี้ยเอาขึ้นเอารถไถมาก็ดึงขึ้นง่ายมีซื้อหมดตัวนั้นโอ้ขึ้นที่แรกมีคนได้โชคหลายบ่ครับขึ้นที่แรกมานี่ก็เอามาล้างมาลูกกันนีลาอยู่2ตัว3ตัวมาถูกหลายนี่ล่ะอีนี่ล่ะนี่ผู้เสือหลายๆ2ผัวเมียเข้าแล้วก็หมู่พี่น้องก็นั่นถือกันผู้ละหลายอยู่พุ่นมันคิดมันก็โทษต่อกันเนาะพวกจันทบุรีจันบุรีแน่ก็ถือกันนี่ต่อมากก็ทีละ2โตนี่ล่ะเพราะได้เอ้าผู้ใดมีโชคมีลาภก็ให้เพิ่นไปของสวนบ่ถือสร้างต่อขอให้ซ้อยเหลือทั้งผลละหมากหลากใหม่โอ้บักหนาวนี่ก็ปูหน่วยดกหน่วยดีนี่ล่ะทั้งนั้นบ่ขาดกินพดโอ้พวกกับมาแห่ๆกันนี่เหย้าขึ้นมาได้นี่บริวารเพิ่นมาล่างส่งเพิ่นมาจากแต่หน้าดีตัวปูใหญ่เพิ่นมาก็นั่นเอาขึ้นมาได้นั่นเป็น8เหมือนว่าพาพาเพิ่นตายตอนนั้นขึ้นได้ไวเพิ่นถูกกันหลายงวดถูกกันหลายงวดป้ามาครั้งแรกเจ้าของที่เพิ่นลุงเพิ่นเอาเมียตะเคียนขึ้นมาทุกองค์นี่ล่ะป้าก็มาขอโชคขอลาบกันนี่มีหลานหลานนั่นเพิ่นมีซื้อใส่กับแม่ตะเคียนเพิ่นก็มาเว้าว่า52เออเพิ่นให้52ฮะก็นี่มึงหวยออกมาป้ากับพี่สื่อไปสื่อหวยไปสื่อตอนนี้ทั้งเบิดเพิ่นหกพระองค์ป้าก็เลยเอาหกใส่เอาหกใส่ก็เลขอันน้องก็บอก52ก็เลยถูกเอาขึ้นมาโดนเนี่ยครับมันทีเขาได้มันทียี่ห้ายี่ห้าคุ้มผ้าโมกุกะลาอีคุ้มผ้าเลยครบปีเกือบปีแล้วเนาะครบปีวันนี้หาโมกุลาครบปีนะที่ได้โชคจากเพื่อนนี่ได้โดนเนี่ยครับก็ได้งวดแรกเลยงวดแรกเลยได้มา3งวดติดต่อกันอ๋อ